ีทางบักไหลยาน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 ก็ท่านเป็นทีมก็ทำงามเนี่ยบรรท่านอ่ะท่านยังงามอยู่สวัสดีทุกคนตอนนี้พวกเขาอยู่ที่เมืองไซสถานแขวงชัยบุรีขณะนี้พวกเขาอยู่บนบริเวณทางเข้าไปหาตาดน้ำปวดจากบนทางเส้นหลักนี่เข้าไปด้านในนี่300เมตรครับพวกเขาได้ขี่รถออกจากตัวเมืองไซสถานมาเพื่อจะมาเบิ่งน้ำตกตาดแห่งนี้เนาะก็ขี่รถออกจากตัวเมืองมาประมาณ10นาทีเนาะ10นาทีก็จะลงภูมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาฮอดบนนี้ก็จะมีป้ายบอกทางเข้าไปเห็นมีทางเข้าไปเดี๋ยวพวกเราจะลองพาทุกคนไปเบิ่งหน่อยว่าตาดแห่งนี้จะงามขนาดใดนะจะมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแถวบริเวณแถวนี้จะเป็นจากนั้นไปติดตามน้ำกันนะทุกคนพวกเราได้ขี่รถลงภูมาทุกคนจากเส้นทางภูหยางเข้ามาน้อยนึงเนาะประมาณ100เมตรนี่แหละเข้ามาวันนี้ก็จะมีบอนจอดรถปะไว้วันนี้เดี๋ยวเขาจะจอดรถปะไว้นี่เราจะยางเข้าไปเนาะได้ยินเสียงน้ำตกอยู่แต่บอนแน่ใจว่าแมนบอนนี้แล้วบอหรือว่าต้องยางเข้าไปอีกนี่พวกเราจอดรถปะไว้นี่แล้วก็จะยางลงไปเนาะเห็นบอนทางเขาจะบอกว่า300เมตรแต่ว่าเขาเข้ามาได้ประมาณ100เมตรนี่แหละคือว่ามีน้ำตกแล้วมีบอลพวกเขารถจอดไว้นี่บอลในใจว่าต้องยางไปไก่ที่จะทอดบอลงามบอลหรือจังเลยอันนี้จะเป็นน้ำปวดอ่ะเออนะห้วยน้ำปวดอ่ะเดี๋ยวเราลองลงยางไปเบิ่งบอลนี้หน่อยนึงน่ะวันนี้จะเปลี่ยนกับนี่เนาะโอ้สูงเติบอ
ำงานเนี่ยบางท่านอ่ะอยู่วันนี้น่าจะเป็นด้านเชิงของจาดว่ะเดี๋ยวเราจะมีทากวะมีทากวะโอ้ได้โอ้มีทากมากหลายยาน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 เฮ้ยเหยียบดินแมงมันหวานแน่ต้องจับกล้องเองเด้อเอาย่าเด้อสุดท้ายขึ้นมาทงเรือแม่นแล้วนะตัวบักใหญ่เมื่อกี้เอาจับขึ้นมาฮอดบ่กระดักของเราก็ได้ไปบนหน้ามือนะมาอยู่หม่องนี้มันแห้งหลายเลยเนี่ยมีทากหลายมันเป็นพื้นที่ที่พระเจ้าบ่มีการฉีดยาเพื่อฆ่าแมงไม้หรือว่าฆ่าหญ้าบ่อย่างที่น่ะทุกคนมันยังเป็นป่าแบบธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นี่นะมันจะมักมีทากหลายคือว่าเย็นๆขึ้นมาถึงโอ้โหว่าฮอดใส่ละเป็นโอ้ปลากระไรฮักย่างไวๆเอาพันขึ้นมาตัวนี้ต้องคือหลายแท้ถ้าหลายพอดจะเป็นอันนี้แล้วแหละทุกคนตัดนะตัดมันจะมีมาสองทางน่ะมาได้วันนี้ย่านหลายพดหลายว่าทากมันจะเป็นตาดที่มันจะเป็นตาดที่มีมาทั้งสองเบื้องน่ะทุกคน
มีไหลมาทางนี้เลยไหลมาทางนี้เลยมีห้วยน้ำสองห้วยโอ้ทำงามเลยน้ำก็เห็ดใสเกี้ยนประดิ่งขึ้นไปบนเทิงหั่นระวังลงบนเทิงหั่นตาดน้ำปวดแล้วกันก็จะประมาณนี้ทุกคนที่ตาดน้ำปวดวันนี้แต่ว่าเขาสามารถยางขึ้นไปหรือว่ายางไปแล้วมันมีตาดอีกบอลหรือจังไรเนาะหรือว่ามีแต่บอลนี้เขาก็บ่ฮู้กันบอลท่านเอางามอยู่แต่มันมีหินบังไงก็จะประมาณนี้ทุกคนที่ตาดน้ำปวดเมืองไซสถานแขวงไชยบุรีนะทุกคนอาจจะมีขึ้นไปอีกพวกเขาก็บอกแน่แต่พวกเขาจะมาฮอดแต่บอลนี้เราจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อภาคหลายโพสย่านพวกเราย่านภาคก็จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเดี๋ยวเข้าไปพบกันวิดีโอต่อไปนะสำหรับวิดีโอนี้บ๊ายบายได้เต้นเลยภาคก็หลายขึ้นภูยากแล้วนี่